ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราเรียนถึงคำว่าสีนะคำว่าสีนี้ภาษาพม่าว่าอายอง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 แปลว่าสีนะก็ทีนี้เราเริ่มจากสีขาวนะก็สีทองหรือสีเงินหรือว่าสีขาวหรือว่าสีดำก็บอกสีทองก็บอกว่าคำว่าทองนี้ภาษาพม่าว่าชุย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 แปลว่าทองนะก็ที่นี้ก็ใช้กับสีก็บอกว่าสีทองภาษาพม่าว่าชุยยอง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 แปลว่าสีทองทีนี้ต้องสังเกตว่าเมื่อกี้อาตมาบอกว่าคำว่าสีนี้ภาษาพม่าว่าอายองอะยองแต่เวลาเสียงพูดก็อายองเสียงข้างหน้าก็ต้องมีเสียงออกอังนิดนึงนะอายองแต่ที่นี้เราประกอบด้วยเป็นคำหนามก็คำว่าอะนั้นหายไปนะหายไปให้มีแต่คำว่ายองแล้วก็มีคำศัพท์ของสีนั้นอย่างเช่นสีทองนะสีทองภาษาพม่าก็บอกว่าชุยยองถ้าแปลจากภาษาจริงๆก็สีนี้แปลว่าอายองทองนี้แปลว่าชุยก็บอกว่าสีอายองอายองชุยแต่ที่นี้ภาษาพม่าว่าชุยยองทองสีแล้วก็ไม่มีคำว่าอายนะก็ต้องมีถ้าเราใช้คำว่าสีคำเดียวก็ต้องมีคำว่าอะนะอย่างเช่นสีอะไรนะถ้าเราถามถึงสีอะไรก็ต้องมีคำว่าอะนะก็แปลว่าปลาอายองเล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 แปลว่าสีอะไรนะปลาอายองเลแปลว่าสีอะไรก็เราก็ตอบว่าสีทองสีทองก็บอกว่าชุยยอง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 แปลว่าสีทองต่อไปว่าสีเงินสีเงินก็คำว่าเงินนี้แปลว่างวยพม่าเรียกว่างวยงวยแปลว่าสีอันแปลว่าเงินก็บอกว่าสีเงินก็ภาษาพม่าว่างวยยองงวยยองงวยยองแปลว่าสีเงินนะแล้วก็บอกว่าเขาก็ภาษาพม่าว่าเขาเขาภาษาพม่าว่าอพิวอพิวแต่ทีนี้ใช้กับสีก็ต้องบอกว่าอพิวยองนะสีเขาก็แปลว่าอพิวยองอพิวยองคำว่าอานี้อยู่ที่เป็นคำหนาอยู่ที่คำหนาก็บอกว่าอพิวยองแปลว่าสีขาวนะต่อไปว่าสีดำสีดำก็ภาษาพม่าว่าคำว่าดำนี้แปลว่าอเม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 แปลว่าดำถ้าใช้กับสีก็บอกว่าสีดำภาษาพม่าว่าอเมยองอเมยองอเมยองแปลว่าสีดำนะแล้วก็บอกว่าสีเขียวสีเขียวก็ภาษาพม่าว่าอเซียงหยอง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 แปลว่าสีเขียวนะแล้วก็ต่อไปว่าสีส้มสีส้มก็คำว่าส้มนี่ภาษาพม่าว่าเลยมอ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 แปลว่าส้มแต่ใช้เป็นสีก็บอกว่าเลยมอยองเลยมอยองเลยมอยอง
ในมอยองแปลว่าสีส้มนะก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสี